เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะน้องๆคะถัดมาเรามาดูโจทย์ในข้อที่11ในข้อสอบฟิสิกส์9วิชาสามัญปี2560กันเลยนะคะในข้อนี้โจทย์ได้บอกไว้ว่าถ้าเพิ่มความเข้มของเสียงเป็น2เท่าของความเข้มเสียงเดิมระดับความเข้มของเสียงที่ตำแหน่งเดิมจะเพิ่มขึ้นกี่เดซิเบลช้อยที่1 0.3 ช้อยที่2 0.6 ช้อยที่3 2 ช้อยที่4 3 และช้อยที่5 6 ค่ะค่ะสำหรับในข้อนี้น้องๆจะเห็นว่าโจทย์ถามหาเกี่ยวกับเรื่องระดับความเข้มของเสียงใช่ไหมคะว่าจะเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยกี่เดซิเบลก่อนอื่นน้องเจอคำสองคำคือคำว่าความเข้มเสียงและระดับความเข้มของเสียงก่อนที่จะทำโจทย์ข้อนี้นะน้องๆก็ต้องรู้ว่าสองอย่างนี้มันแตกต่างกันยังไงและมีความสัมพันธ์กันยังไงถูกไหมคะซึ่งสองอย่างนี้นะคะก็จะอยู่ในเรื่องของคลื่นเสียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะสอนคลื่นเสียงให้กับน้องๆ นะคะแล้วก็จะมาสอนเกี่ยวกับสองเรื่องตรงนี้ให้กับน้องๆ นั่นเองเรามาดูกันเลยค่ะสำหรับคลื่นเสียงที่พี่จะสอนนะคะจะแบ่งเป็น3พาร์ทหลักๆพาร์ทแรกก็คือเกี่ยวกับธรรมชาติของเสียงพาร์ทที่2นะคะก็คือจะพูดถึงปรากฏการณ์ที่เกิดจากสมบัติของคลื่นเสียงค่ะซึ่งปรากฏการณ์ตรงนี้นะคะก็จะได้แก่การเกิดบีทแล้วก็การเรโซแนนซ์ค่ะถัดมานะคะในพาร์ทที่3ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะของคลื่นเสียงค่ะโดยสำหรับคุณสมบัติเฉพาะของคลื่นเสียงนะคะอย่างแรกก็จะได้แก่ความดังด็อปเลอร์ Doppler, แล้วก็คลื่นกระแทกค่ะจากตรงนี้นะคะพี่อยากให้น้องเนี่ยใส่ดอกจันเอาไว้หรือดาวเอาไว้นะคะตรงความดังและเรโซแนนซ์เนื่องจากว่า2เรื่องนี้มาแทบทุกปีเลยออกแทบทุกๆปีเลยนะคะเรื่องเรโซแนนซ์ความดังเนี่ยโอเคนะเพราะฉะนั้นตั้งใจตรงนี้เป็นพิเศษนะคะโดยอย่างในข้อที่11ก็พูดถึงความเข้มของเสียงใช่ไหมคะมันก็คืออยู่ในเรื่องของความดังตรงนี้นั่นเองค่ะทันนะคะโอเคงั้นเราไปดูในหัวข้อแรกกันก่อนเลยเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสำหรับหัวข้อแรกนะคะเกี่ยวข้องกับธรรมชาติของเสียงน้องๆต้องรู้ว่าเสียงเป็นคลื่นประเภทไหนตามยาวหรือตามขวางคะเสียงนะคะเป็นคลื่นตามยาวค่ะแล้วถ้าหากว่าเสียงนะคะมีความสูงต่ำด้วยใช่ไหมคะถามว่าความสูงต่ำของเสียงขึ้นกับอะไรเอ่ยมีใครรู้ไหมไหนลองเดาดูขึ้นกับความถี่นั่นเองค่ะเราจะได้ว่าถ้าหากความถี่มาก
ก็จะมีเสียงสูงแต่ถ้าหากความถี่น้อยก็จะมีเสียงต่ำค่ะโดยความถี่มากที่สุดหรือความถี่ที่สูงที่สุดที่คนสามารถได้ยินนะคะที่หูมนุษย์ได้ยินคือ 20,000 เฮิรตซ์และความถี่ที่น้อยที่สุดที่หูมนุษย์สามารถได้ยินนะคะก็คือ20เฮิรตซ์ค่ะอยู่ในช่วงนี้นะคะถัดมานอกจากเสียงมีความสูงความต่ำแล้วเสียงยังมีอะไรคะเสียงมีความดังเบานั่นเองแล้วถามว่าความดังเบาของเสียงขึ้นกับอะไรเอ่ยไหนมีใครรู้ไหมขึ้นกับ amplitude ค่ะหรือย่อเป็นตัว A นะคะเราจะได้ว่าถ้าหาก amplitude มากเสียงก็จะดังแต่ถ้าหาก amplitude น้อยเสียงก็จะเบานั่นเองค่ะทันนะคะแล้วก็ที่น้องๆจะต้องรู้อีกนะคะก็คือตรงนี้ค่อนข้างสำคัญเลยสูตรของความเร็วคลื่นนั่นเองค่ะคือเรารู้ว่าปกติเนี่ยมันหาจาก s ส่วน t ใช่ไหม v เท่ากับ s ส่วน t แต่ถ้าหากพี่มองว่า s ก็คือตัวแลมดาจากนั้น1ส่วน t ตรงนี้เรามองเป็นอะไรคะมองเป็นความถี่เราก็จะได้ว่า v เท่ากับ f แลมดาด้วยนั่นเองตรงนี้ค่อนข้างสำคัญนะและน้องๆก็ต้องรู้ว่าอัตราเร็วของเสียงในอากาศเนี่ยแปรผันตรงกับสแควร์รูทของอุณหภูมิในหน่วยเคลวินค่ะทันนะคะอัตราเร็วของเสียงในอากาศแปรผันตรงกับสแควร์รูทของอุณหภูมิในหน่วยเคลวินโดยพี่อยากพิสูจน์สูตรอะไรให้กับน้องๆ นิดหนึ่งที่น้องๆเคยท่องกันคือ v เท่ากับ331บวก t ในหน่วยองศาเซลเซียสบวก 0.6 t ในหน่วยองศาเซลเซียสคุ้นๆสูตรนี้ไหมเดี๋ยวพี่จะมาพิสูจน์สูตรนั้นให้ดูนะคะก็คือจากตรงนี้น้องๆรู้ว่าอัตราเร็วของเสียงในอากาศแปรผันตรงกับสแควร์รูทของอุณหภูมิเพราะฉะนั้นพี่ก็จะได้มาว่า v 1ส่วน v 2ก็ต้องเท่ากับสแควร์รูทของ t 1ในหน่วยเคลวินบวกกับสแควร์รูทของ t 2ในหน่วยเคลวินค่ะซึ่งถ้าหากพี่แปลงอุณหภูมิในหน่วยเคลวินนะคะให้อยู่ในรูปของหน่วยองศาเซลเซียสก็จะได้เป็น273บวก t 1ในหน่วยองศาเซลเซียสใช่ไหมคะหารด้วย t 2โดย t 2ตรงนี้นะคะพี่จะพิจารณา t 2เท่ากับศูนย์เควินค่ะพี่จะพิจารณา t 2ที่เท่ากับศูนย์เควินเพราะเนื่องจากว่าที่ t 2เท่ากับศูนย์เควินนั้นนะคะมันมีค่าที่สามารถที่จะประมาณตัวอัตราเร็ว v 2ได้นั่นเองทันนะประมาณเป็น331ได้เพราะฉะนั้นพี่จึงแทน t 2เป็น0เควินเราจึงได้ว่าถ้าหากเราแทน t 2นะคะเป็น0เควินเราก็จะได้ว่าถ้าแทนลงไปในนี้0เควินคือ273นั่นเองค่ะองศาเซลเซียสถูกไหมทันนะคะและทั้งหมดตรงนี้ก็ยกกำลัง1ส่วน2เนื่องจากตรงนี้นั่นเองนะคะใส่สแควร์รูทอยู่ก็คือยกกำลัง1ส่วน2จากนั้นค่ะน้องๆก็ย้ายข้างเรารู้ว่าถ้า t 2แทนเป็น0เควิน v 2ตรงนี้ก็จะประมาณได้เป็น331ใช่ไหมคะเราก็จะได้ว่า v 1
จะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยย้าย v 2ขึ้นไปคูณก็จะได้เป็น331คูณกับ273ตรงนี้พี่ขอแยกตรงนี้นะคะแยกบวกตรงนี้ก็จะได้เป็น273ส่วน273บวกกับ t 1ในหน่วยองศาเซลเซียสส่วนด้วย273ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน2ค่ะจากตรงนี้นะคะเราก็จะได้ว่ามันจะเป็น331คูณกับ1บวก t 1ในหน่วยองศาเซลเซียสหารด้วย273ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน2จากนั้นนะคะการทำข้อนี้เนี่ยน้องๆก็ต้องรู้สมบัติทางคณิตศาสตร์นิดนึงก็คือถ้าหากเราเจอ1บวก x ยกกำลัง2ยกกำลัง n ยกกำลัง n ดีกว่าเราจะได้ว่ามันสามารถที่จะประมาณเป็น1บวก nx ได้ก็คือนำเลขชี้มาคูณกับค่า x ได้นะคะก็คือประมาณ1บวก x กำลัง n ให้เป็น1บวก nx ได้ถ้า x มีค่าน้อยๆโอเคนะคะแต่ถ้าหากพี่พิจารณาตรงนี้เนี่ยอุณหภูมิไม่สูงมากเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะประมาณได้นั่นเองก็จะได้เป็น331คูณกับ1บวกกับ1ส่วน2คูณกับ t 1ในหน่วยองศาเซลเซียสหารด้วย273นั่นเองค่ะจากนั้นก็กระจาย331เข้าไปนะคะก็จะได้เป็น331บวกกับ 0.6t ในหน่วยองศาเซลเซียสนั่นเองค่ะซึ่งอย่างที่พี่บอกเราต้องพิจารณาอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสตรงนี้ที่เป็นยังไงคะที่ x น้อยๆเพราะฉะนั้นค่า t ของเราก็ต้องน้อยๆก็ต้องอยู่ในช่วงลบ40ถึง40นั่นเองทันนะคะต้องอยู่ในช่วงลบ40ถึง40องศาเซลเซียสนะทำให้เราได้สูตรของ v มานั่นเอง v ของแสงในอากาศนะคะก็ถ้าเราอยากรู้ว่าที่อุณหภูมิเท่านี้องศาเซลเซียสเราจะหา v ได้เท่าไหร่ก็แทนในสูตรนี้ได้เลยแต่สิ่งที่ต้องระวังสำหรับในเรื่องนี้ในข้อสอบชุดนี้ก็คือโจทย์ได้กำหนดอัตราเร็วของเสียงมาให้ว่าเป็น332บวก 0.6t ไม่ใช่331 331ตรงนี้เป็นสูตรที่เราท่องกันปกติใช่ไหมคะเพราะมันมาจากการที่พี่บอกตรงนี้ศูนย์เคลวินเนี่ยให้เราคิดว่า v 2คือ331แต่สำหรับในข้อสอบชุดนี้นะคะเขาได้ให้มาเป็น332แต่ที่เหลือเหมือนกันเพราะฉะนั้นแสดงว่าเขาได้กำหนดให้ v 2เป็น332นั่นเองดังนั้นเราต้องระวังดีๆนะคะแต่ว่าให้น้องเข้าใจสูตรปกติที่เราท่องมาก็พอแล้วนะคะว่าเราใช้ยังไงแล้วมีเงื่อนไขอะไรถึงจะใช้ได้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปตรงนี้กันสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติของเสียงก่อนจะไปดูตัวอย่างโจทย์นะคะสำหรับเรื่องธรรมชาติของเสียงน้องๆต้องรู้ว่ามันเป็นคลื่นตามยาวแล้วก็เสียงก็มีความสูงต่ำโดยขึ้นอยู่กับความถี่ถ้าหากความถี่มากก็จะมีเสียงสูงความถี่น้อยก็จะมีเสียงต่ำและความถี่ของมนุษย์นะคะที่มนุษย์สามารถได้ยินเนี่ยคือ20เฮิรตซ์ถึง 20,000 เฮิรตซ์ค่ะและความดังเบานะคะก็จะขึ้นอยู่กับแอมพลิจูดนั่นเองโดยถ้าแอมพลิจูดมากก็จะมีความดังแอมพลิจูดน้อยก็จะเบาค่ะถัดมาค่ะน้องๆก็ต้องรู้เกี่ยวกับสูตรของความเร็วของคลื่นเสียงโดยสูตรปกติหาได้จาก v เท่ากับ f แลมดาแต่ถ้าหากว่าเราพิจารณาตัวอุณหภูมิด้วยนะคะน้องๆต้องรู้ว่า v ของเสียงในอากาศจะต้องแปรผันตามสแควร์รูทของอุณหภูมิในหน่วยเคลวินซึ่งถ้าหากพี่ทำการพิสูจน์นะคะพี่อยากรู้แล้วความสัมพันธ์กับองศาเซลเซียสล่ะพี่ก็ทำการพิสูจน์โดยเอา v 1ส่วน v 2ก็คือทำการเทียบ v 1 v 2ที่อุณหภูมิ t 1 t 2นั่นเองจากนั้นนะคะพี่กำหนดให้อุณหภูมิเนี่ยที่ศูนย์เคลวินเนี่ยคิดเป็น331แต่สำหรับอย่างที่บอกสำหรับข้อสอบชุดนี้ได้ให้เป็น332เพราะฉะนั้นเวลาเราแทนเนี่ยเราควรใช้สูตรนี้นะคะแต่ตรงนี้พี่จะอธิบายสูตรที่เราท่องปกตินะคะจากนั้นพอเราแทน t 2ให้เป็นศูนย์เคลวินเราก็รู้ว่ามันคือ273องศาเซลเซียสข้างบนตรงนี้ก็แปลงให้เป็นหน่วยเซลเซียสค่ะโดยการบวก273เข้าไปแล้วทั้งหมดก็ยกกำลัง1ส่วน2จากนั้นนะคะน้องๆก็ย้ายข้างถัดมา
ก็ได้รูปนี้ออกมาใช่ไหมน้องๆก็ต้องรู้ว่าถ้าหาก1บวก x ทั้งหมดยกกำลัง n เนี่ยแล้วถ้า x มีค่าน้อยๆเราจะได้ว่าเราสามารถที่จะประมาณให้เป็น1บวก nx ได้ก็คือนำเลขชี้กำลังมาคูณกับ x ได้เลยเพราะฉะนั้นสำหรับค่านี้ถ้าหากเราพิจารณาที่ทีน้อยๆเราก็จะนำ1ส่วน2มาคูณได้แล้วก็กระจาย3 3 1เข้าไปนะคะน้องก็จะได้ว่า v คือ3 3 1บวก 0.6 t นั่นเองค่ะหน่วยทีนี้ต้องอยู่ในหน่วยองศาเซลเซียสซึ่งอย่างที่บอกค่ะทีต้องมีค่าน้อยๆเพราะฉะนั้นทีต้องอยู่ระหว่างลบ40ถึง40นั่นเองค่ะทันนะคะเพราะฉะนั้นก่อนเราไปดูเรื่องถัดไปพี่อยากให้น้องลองทำโจทย์วัดความเข้าใจกันสักนิดนึงค่ะสำหรับเรื่องธรรมชาติของเสียงนะคะถ้าหากว่าพี่กำหนดให้มีเด็กนักเรียนคนหนึ่งตะโกนในห้องเรียนที่มีอุณหภูมิ15องศาเซลเซียสความถี่400เฮิรตซ์จงหาว่าความยาวคลื่นเท่ากับเท่าไหร่ค่ะให้หาว่าความยาวคลื่นเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเดิมเนี่ยเรารู้ว่าแลมด้ากับความถี่มันมีความสัมพันธ์กันก็คือจาก v เท่ากับ f แลมด้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าหากพี่อยากรู้แลมด้าพี่ก็จะได้ว่าแลมด้าคือ v ส่วน f และค่า f ตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเป็น400แต่ค่า v เรายังไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาค่า v มาก่อนนั่นเองเราต้องหาค่า v มาเพื่อที่จะหาแลมด้าโดยตอนนี้เรารู้อุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสถามว่าเราจะหาค่า v ได้ไหมหาได้นั่นเองค่ะจาก v 3 3 1บวก 0.6 t ใช่ไหมคะในหน่วยองศาเซลเซียสซึ่งตรงนี้นะคะ t ตรงนี้เป็นอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสเนาะและสูตรนี้เนี่ยพี่ขอใช้สูตรตามปกติที่เราคิดนะคะโอเคนะสูตรตามปกติแต่ถ้าอย่างถ้าหากว่าน้องๆเจอโจทย์ในข้อสอบชุดนี้ให้น้องๆใช้อะไรนะ332บวก 0.6 t นั่นเองโอเคนะคะถ้าเจอในข้อสอบชุดนี้ให้ใช้อันนี้แต่สำหรับตอนนี้นะคะพี่ขอใช้สูตรนี้เพราะว่าสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรปกติที่เราใช้กันมากกว่านะคะถัดมาเราก็แทนค่าลงไปค่ะจะได้เป็น3 3 1บวกกับ 0.6 คูณ15ก็จะได้ว่า v จะเป็น340นั่นเองเมื่อเราได้ v เท่ากับ340เมตรต่อวินาทีนะคะน้องๆก็นำค่า v กลับไปแทนในนี้เราก็จะได้มาแล้วนั่นเองว่าแลมด้าจะมีค่าเป็น340ส่วน400หรือนั่นก็คือ17ส่วน20เมตรนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความยาว ขอไปค่ะรีบไปหน่อยความยาวคลื่นความยาวคลื่นของคลื่นเสียงนะคะที่อยู่ในห้องเนี่ยที่มีอุณหภูมิเท่านี้จะมีค่าเท่ากับ17ส่วน20เมตรนั่นเองทันนะคะมาสรุปข้อนี้กันนิดนึงข้อนี้นะคะโจทย์ให้หาแลมด้าโดยได้กำหนดความถี่แล้วก็อุณหภูมิมาให้น้องๆก็ต้องรู้ว่าแลมด้าเนี่ยสามารถหาจากความถี่ได้โดยจาก v เท่ากับ f แลมด้าเราจะได้ว่าแลมด้าคือ v ส่วน f จากนั้น f เรารู้แล้วนะคะมีเพียงค่า v ที่เรายังไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่อยากรู้ค่า v พี่ก็จะหาจากอุณหภูมิโดยใช้สูตรนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็แทนค่าลงไปคิดออกมาก็จะได้แลมด้าเป็น17ส่วน20เมตรนั่นเองค่ะโอเคนะแล้วลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งสำหรับอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ
ำหนดให้มีคนตะโกนไปยังหน้าผาตะโกนออกเสียงไปยังหน้าผานะคะแล้วพบว่าเสียงมีการสะท้อนกลับโดยระยะทางทั้งหมดตรงนี้คือ686เมตรโดยอุณหภูมิขนาดนั้นนะคะเท่ากับ20องศาเซลเซียสถามว่านานเท่าไหร่จึงจะได้ยินเสียงตัวเองค่ะก็คือตะโกนไปแล้วถามว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่จึงจะได้ยินเสียงตัวเองอีกครั้งที่มันเกิดจากการที่เราที่เสียงมันสะท้อนกลับมาใช่ไหมก่อนอื่นนะคะน้องๆต้องรู้ก่อนว่าอุณหภูมิตรงนี้ตั้งใจจะบอกอะไรเราคะอุณหภูมิตรงนี้ตั้งใจจะบอกอัตราเร็วของเสียงให้กับเราใช่ไหมซึ่งถ้าหากเรารู้อัตราเร็วของเสียงจากอุณหภูมิถามว่าเราจะหาเวลาที่จะทำให้เราได้ยินเสียงได้ไหมก็หาได้น้องๆจำได้ไหมคะจาก v เท่ากับ s ส่วน t และถ้าหากว่าเราอยากรู้ t ใช่ไหมคะ t ก็จะหาได้จาก s ส่วน v ถูกไหมและ s เรารู้ไหมคะรู้นั่นเองรู้จากตรงนี้ค่ะระยะทางไปคือ686แล้วระยะทางกลับอีกคือเท่าไหร่คะก็คือ686เช่นกันเพราะฉะนั้นจึงคูณ2จากนั้นก็หารด้วย v ค่ะแล้วค่า v เราก็หาจากอุณหภูมินั่นเองนะคะโดย v มันคือ331บวก 0.6 t ใช่ไหมคะโดยถ้าหากว่าพี่แทนค่าลงไปก็จะได้เป็น331บวก 0.6 คูณ20ก็จะได้เป็น343เมตรต่อวินาทีนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็แค่นำ343กลับไปแทนในนี้ค่ะคิดออกมาตรงนี้ตัดกันได้ใช่ไหมคะเหลือ2 2คูณ2ก็ได้4วินาทีนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะเวลานาน4วินาทีชายคนนี้จึงจะได้ยินเสียงที่ตัวเองตะโกนไปนั่นเองค่ะทันนะคะสรุปอีกรอบนึงนะข้อนี้นะคะจะถามหาว่านานเท่าไหร่จึงจะได้ยินเสียงตัวเองโดยชายคนนี้นะคะได้ทำการตะโกนเสียงออกไปแล้วก็เสียงนั้นจะมีการตกกระทบที่หน้าผาแล้วก็สะท้อนกลับมาโดยระยะทางระหว่างคนคนนี้กับหน้าผาคือ686เมตรค่ะหลักการนะคะก็คือน้องๆต้องรู้ว่าอุณหภูมิตรงนี้ตั้งใจจะบอกอะไรเราซึ่งก็จะบอกอัตราเร็วเสียงให้กับเราแล้วเราก็รู้ว่าตอนนี้เรารู้ระยะทางรู้อัตราเร็วเราก็สามารถหาเวลาได้จาก v เท่ากับ s ส่วน t จะได้ t เท่ากับ s ส่วน v ค่ะโดย s เราก็ต้องคิดจากระยะทางไปและระยะทางกลับก็จะเป็น686คูณ2ใช่ไหมคะแล้วก็หารด้วยความเร็วเสียงซึ่งความเร็วเสียงในอากาศขณะนั้นนะคะอุณหภูมิเท่านี้ก็แทนค่าลงไปจะได้เป็น343เมตรต่อวินาทีค่ะจากนั้นน้องๆก็นำมาแทนค่าในนี้นะคะคิดออกมาก็จะได้ว่าเวลาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ4วินาทีนั่นเองเพราะฉะนั้นสำหรับส่วนนี้นะคะจึงตอบ4วินาทีค่ะทันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในตอนนี้น้องๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติของเสียงไปละทั้งความดังความเบาเสียงสูงเสียงต่ำลักษณะของคลื่นรวมไปถึงเกี่ยวกับความเร็วของเสียงแล้วก็รูปแบบของโจทย์ที่อาจจะเจอได้นะคะถัดมาเราจะมาดูเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดจากสมบัติของคลื่นกันค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ
ขอเรียนแป๊บนะครับ